สบายดีสบายดีคุณแถวคำแล้วก็อีว่าแล้วก็ได้คำแพงวันนี้กับพอดีมีลูกแอปเพิ่มอีก2คนคืออีว่าแล้วก็แถวคำแล้วก็ได้คำแพงเนาะแล้ววันนี้เขาก็มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าต่อก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยกันแล้วกันแต่อันนี้เป็นบ้านของคนลาวนะคะที่อยู่บริสเบนนะคะสปริงเฟลด์เล็กแล้วก็มาเยี่ยมญาติ เดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาเดือนออกัสต์นะคะแล้ววันนี้ก็วันที่17นะคะก็เราก็มาศึกษาต่อนะคะก่อนที่เราจะศึกษาก็ขออธิษฐานก่อนนะคะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ลูกเข้ามาหาพระองค์เพื่อศึกษาพระวจนะของพระองค์วันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตที่นี่แล้วก็สอนพวกเราผ่านบทเรียนที่เราจะสอนนี้แล้วก็ผ่านพระคัมภีร์ ที่พระองค์ได้เขียนไว้ก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำแล้วก็ขอพระวิญญาณเปิดตาฝ่ายวิญญาณเปิดหูฝ่ายวิญญาณให้เราเข้าใจข้อรับรู้ของพระองค์พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนวันนั้นเราเรียนไปแล้วในบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าบทที่สองนะคะ ก็อยากให้พร้อมใจกันเปิดใจนะคะถ้าเราเปิดใจรับพระองค์นะคะเราก็จะสามารถอ่านพระคัมภีร์นี้เข้าใจได้นะคะถ้าเรารับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราก็จะเข้าใจพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นการดลใจจากพระเจ้าที่เขียนขึ้นมาเพื่อสําหรับพวกเรานะคะที่เชื่อและวางใจในพระองค์ ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่บทเรียนที่สองก็ขอให้ทุกคนภาวนาตามนี้ก่อนนะคะพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ภาวนาถามว่าถามเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อฆ่าพระองค์ ข้าพระองค์เสียใจที่ได้กระทำบาปต่อพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์ขอหันจากความผิดบาปของข้าพระองค์ขอโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งหมดของข้าพระองค์และขอเชิญให้พระองค์เป็นพระเจ้า และผู้นำในชีวิตของข้าพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนอ๋อสบายดีเยอะมาแล้วบอกสบายสบายสบายดีจะพาวันนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะออกเลยมาศึกษากันภายในวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาเยี่ยมบ้านของ แถวคำนะคะกับบุญชูค่ะเชิญนั่งขอบคุณนะคะก็ทุกคนก็สบายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเรียนบทที่สองกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก